สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวล้างเครื่องให้สะอาดหมดจดของซัมซุงนะครับไอ้ที่มันเป็นไฟขยะมันจะลบล้างออกมาเลยนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เรามาทำซัมซุง J5 นะครับซัมซุง J5 2016นะครับกดปุ่มปิดเครื่องไปเลยนะครับปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกด3ปุ่มนะครับปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับ3 ปุ่มนะครับกดพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเราจะเรามาทำการรีเซ็ตล้างกองขยะที่มันใหญ่อยู่ให้หมดนะครับทีนี้เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านขวานะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับเรามาปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องนะครับกดตามที่บอกไว้นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับกดพร้อมกันนะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมือออกนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรอไปสักพักหนึ่งรอไปเรื่อยๆนะครับสมน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกดปุ่มด้านซ้ายนะครับปุ่มเปิดเสียงนะครับกดลงนะครับกดลงเพราะไม่ใช่ครับปุ่มด้านซ้ายปุ่มลดเสียงนะครับกดลงแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องขวามือนะครับเดี๋ยวครับ
ขึ้นก่อนก็เหงามาปุ่มลดเสียงครับแล้วก็ปุ่มด้านขวากดปิดเครื่องครับกดครับแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายปิดเสียงครับที่กดลงมาที่คำว่า yes ใช่นะครับคำว่าใช่นะครับก็รีบูตรีสตาร์ทนะครับรีบูตรีสตาร์ทกดด้านขวานะครับด้านขวาปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็รีบูตรีสตาร์ทล้างแบบนี้เครื่องจะกลับคืนมาสภาพเหมือนใหม่เลยครับแกะกล่องเลยนะครับซัมซุงทุกรุ่นทำได้นะครับล้างได้ทุกรุ่นของซัมซุงครับรุ่นอื่นก็อาจจะได้นะแบบนี้นะครับศึกษาดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมนะครับเพราะคลิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์นะครับผมคนที่ล้างไฟขยะขนาดใหญ่นะครับต้องคอยมันสักพักนึงนะครับเพราะมันล้างนะครับมันลบแอปลบทุกอย่างในเครื่องนะครับล้างไฟขยะลบแอปทุกแอปแม้กระทั่งรูปภาพและรายชื่อในโทรศัพท์มันก็ลบล้างมันเป็นเครื่องใหม่นะครับคอยมันจนกว่ามันจะขึ้นมาสักพักนึงนะครับพอเปิดเครื่องมามันจะให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อจะอัปเดตแอปที่เหลืออยู่นะครับก็ไปพอมันหน้าจอเปิดขึ้นมาได้ก็พยายามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจากเครื่องอื่นแล้วก็หรือว่า Wi-Fi ก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันอัปเดตแอปต้องรอสักพักนะครับอดทนรอสักพักหนึ่งครับได้เลยนะครับได้เลย
เชิญคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะ